สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเน่ Channel สวัสดีเราก็อยู่เกมดีโนคุนิ Crossword กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสรุปแพทอัปเดตประจำวันที่20นะครับของเกมดีโนคุนิ Crossword Server Global นะครับก็สำหรับการอัปเดตมาในรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าหัวข้อคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเพิ่มมาถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะรวมไปถึงแพ็คเกจต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ตามอ่านแพทโน้ตนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ทางตัวเกมเนี่ยอัปเดตเข้ามานะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ดูทีละหัวข้อกันเลยดีกว่าครับสำหรับการอัปเดตในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลักๆอย่างนึงเนี่ยก็คือเรื่องเทอร์ไลท์ครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับเทอร์ไลท์ของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบครับอันแรกจะเป็นเทอร์ไลท์แบบผูกมัดนะครับแล้วก็แบบที่2จะเป็นเทอร์ไลท์แบบไม่ผูกมัดนะครับสำหรับก่อนที่จะอัปเดตนะครับเทอร์ไลท์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดมันจะเป็นแบบไม่ผูกมัดครับแล้วก็หลังจากอัปเดตเมื่อวานนี้นะครับวันที่20เนี่ยเทอร์ไลท์ที่ทางตัวเกมแจกนะครับไม่ว่าจากอีเวนต์หรือว่าเควสเดลี่นะครับมันก็จะเป็นแบบผูกมัดมีตัวล็อกแบบนี้อยู่นะแล้วก็เทอร์ไลท์ที่แบบผูกมัดเนี่ยมันจะใช้งานก่อนเทอร์ไลท์ไม่ผูกมัดเสมอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องบอทจีนเพื่อนๆเพราะบอทจีนนะครับส่วนมากเขาจะปั้นตัวมาเพื่อทำเควสเดลี่แล้วก็รับเทอร์ไลท์ฟรีวันละ50เม็ดนะครับซึ่งถ้าเกิดการแก้ไขแบบนี้เนี่ยทำให้บอทจีเนี่ยผมบอกเลยว่าน้อยลงไปแน่ๆนะครับเพราะถ้าอยากจะขายเทอร์ไลท์เนี่ยจะต้องไปฟาร์มจากมอนสเตอร์อย่างเดียวแล้วครับตอนนี้นะแล้วก็อย่างที่2ครับเรื่องเอพิโซดนะครับสำหรับรอบนี้นะครับปีศาจโบราณในตำนานเนี่ยก็มีอัปเดตใหม่นะครับมีดันเจียนใหม่ถึง2ดันเลยครับแบบแรกนะครับจะเป็นดันเจียนแบบเล่นคนเดียวปีศาจแห่งสนธยาโหมดท้าทายนะครับหรือว่าอันนี้นะก็จะเป็นโหมด Time Attack นะครับซึ่งผมก็เคยบอกเพื่อนๆไปคร่าวๆแล้วนะว่าไอ้โหมดนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับดันเงินรายวันนะครับที่เราไปตีบอสโจรสลัดนะมันจะวัดดาเมจเรานะครับแล้วบอสเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเฟดไปเรื่อยๆเป็นเฟดไปเรื่อยๆซึ่งของรางวัลหลักนะครับที่ได้จากคอนเทนต์นี้เนี่ยก็จะมี EXP ตะเกียงนะครับเยลลี่แล้วก็หินดวงดาวนะครับอันนี้จะมีเพียงแค่3ท่าหลักนะแล้วก็ชิ้นส่วนเตรโตนะครับสีใหม่นะครับเป็นสีเขียวเข้มนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเศษบอสนะครับซึ่งรางวัลหลักตรงนี้เนี่ยเราสามารถมากดเครื่องหมาย question mark นะครับมันจะบอกอยู่ด้วยว่าถ้าเพื่อนๆเคลียร์ถึงเฟสไหนนะครับจะได้รับของอะไรบ้างนะซึ่งของตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าตลอดช่วงระยะเวลาอีเวนต์2สัปดาห์นะครับเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือพยายามเคลียร์ให้ได้สูงสุดนะครับถ้าครบ46เฟสแล้วเนี่ยรางวัลเฟสบอสตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะจะไม่ได้อะไรเพิ่มแล้วนะครับซึ่งรางวัลหลักเฟสบอสเนี่ยมันเป็นแค่ของเรียกน้ำจิ้มเท่านั้นเพื่อนๆของรางวัลหลักจริงๆนะครับคือนี่เลยครับซ้ายบนนะครับจะมีการจัดอันดับนะครับแยกตามอาชีพอยู่ด้วยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าเฮ้ยเราเล่นอาชีพเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเดเมจมันต้องน้อยกว่าพวกอาชีพวิชที่เป็นสายเดเมจหลักอยู่แล้วอย่างนี้เราจะไปสู้เดเมจสายวิชได้ยังไงนะครับทางเกมเนี่ยเขาคิดมาแล้วเพื่อนๆเขาแยกอาชีพให้เราเลยนะครับนี่เห็นได้ว่าซอฟต์แมนนะครับเอนจิเนียร์วิชโลกแล้วก็เดสทอยเยอร์นะครับจะจัดอันดับแบบแยกกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งของรางวัลที่ได้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าสำหรับของรางวัลที่ได้นะครับรางวัลอันดับแต่ละอาชีพเนี่ยอันนี้จะเหมือนกันเลยนะครับอันดับที่1 นะครับจะได้ Asterite 10,000 เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีกล่องพิเศษนะครับนี่ได้รับหมวกพิเศษนะครับทั้งหมด3อย่างนะแล้วก็ของตกแต่งป่าอิมาเจนะครับอีก1อันด้วยนะส่วนอันดับ2อันดับ3นะครับก็จะได้ของรางวัลเหมือนกับรางวัลที่1เลยเพื่อนๆแต่ว่า Asterite เนี่ยจะน้อยกว่า 2,000 นะครับแล้วก็อันดับ4ถึง10ก็ได้เหมือนกันเลยครับของ3อย่างนะครับกับของตกแต่งป่าอิมาเจนแต่แอทเทอร์ไลท์เนี่ยก็จะดรอปลงนะครับเหลือเพียงแค่ 4,000 เท่านั้นนะก็สำหรับใครที่เป็นสายเปย์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงหวังให้ติด10อันดับแรกนะครับเพราะว่ามันได้แอทเทอร์ไลท์นะครับไปบิ้วหรือว่าไปขายเพิ่มเติมกันด้วยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่ไม่ได้สายเติมหนักเนี่ยเพื่อนๆควรจะทำให้ได้นะครับก็คือรางวัลที่4กับรางวัลที่5ครับเพราะตรงนี้เนี่ยทุกคนมีโอกาสทำได้นะรางวัลที่5เนี่ยคือทำดาเมจให้เกิน4ล้านนะครับก็จะรับกล่องนี้เลยนี่จะมีของตกแต่งนะครับแล้วก็จะมีหน้ากาก1อันนะส่วนถ้าทำเดเมจ9ล้านขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับหมวกนะครับกับหน้ากากแล้วก็ของตกแต่งป่าอิมาเจนนะครับซึ่งของที่ขาดเนี่ยจะเป็นนี่เลยครับหมวกราชาทะเลทรายนะครับท็อป10เท่านั้นนะครับถึงจะได้ครอบครองนะแล้วก็จะมีรางวัลบัญชีอยู่ด้วยครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันทุกอาชีพมั้งอันดับที่1ถึง10นะครับ
จะได้รับฉายาเหมือนกันเลยนะครับนี่ผู้พิชิตปีศาจโบราณนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมลองมาเช็คมาแล้วไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันบวกสเตตอะไรบ้างนะอาจจะต้องรอมันแจกก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นนะส่วนใครที่ไม่ได้ไปหนักนะครับก็ยังมีหวังเพื่อนเพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมบอกเลยมันแจกฉายาเนี่ยเพียงแค่ 1,000 อันดับแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าเซิร์ฟของเราเนี่ยถือว่าเขาค่อนข้างใจดีนะฉายาสีฟ้ากับฉายาสีม่วงเนี่ยเหลือเพียงแค่ปริมาณเดเมจสร้างให้เกิน4ล้านแล้วก็9ล้านเท่านั้นเองนะครับก็ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะทำเดเมจให้ถึงนะครับอย่างน้อยขอสัก4ล้านแล้วกันเพราะว่าเราจะได้ฉายานะครับไปเพิ่มสเตตด้วยนะแล้วก็ดันเจี้ยนที่2ที่อัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นดันเจี้ยนแบบ5คนเพื่อนๆปีศาจแห่งสนธยาแบบยากนะครับนี่เลยครับดันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหานะเพราะว่าบอสเนี่ยมันค่อนข้างเก่งครับก็อาจจะฆ่าลำบากหน่อยนะเพราะว่าพลังต่อสู้แนะนำที่ชั้น3เนี่ยโอ้โหแนะนำถึงล้าน2เลยนะครับนี่เกินค่าพลังของผมไปอีกนะก็สำหรับใครที่ไม่ไหวเนี่ยเอาจริงนะครับลงแค่ชั้น1ชั้น2ก็พอนะเพราะว่าของที่แตกต่างจริงเนี่ยมันจะแตกต่างแค่กล่องของเล่นแห่งสนธยาแล้วก็ที่ดรอปลงมาอีกอย่างนึงก็จะเป็นชิ้นส่วนไตรโตส่วนน้องโทโกโทโกเนี่ยก็ยังมีได้ลุ้นนะครับทุกชั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็แนะนำให้ลงชั้นที่เราไหวจะดีกว่านะแต่ว่าข้อแนะนำในการลงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเอาน้องโทโกโทโกไปด้วยแล้วก็ถ้ามีน้องโคนาเนี่ยก็พกไปด้วยนะครับจะทำให้เคลียร์บอสได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมอัปเกรดสกิลตะเกียงนะครับให้ครบก่อนไปลงด้วยนะก็จะมีอันนี้นะครับเวลาเราโดนเสกเป็นเห็ดเนี่ยจะสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น 100% นะครับแล้วก็อันนี้เลยขยายปริมาณดาเมจนะครับสร้างดาเมจแรงขึ้นอีก 50% นะครับในการต่อสู้กับบอสนะแล้วก็แถวล่างสุดนะครับจะมี2อันลดคูลดาวน์กิ้งหลบนะครับลดลง2วิอีกอันนึงก็จะเป็นลดคูลดาวน์น้ำยาพอชั่นลง 30% นะครับจะทำให้เราเคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีค่าพลังสูงนะครับอยากจะข้ามไปฟาร์มชั้น3นะครับเราใช้สูตรล็อกตั๋วได้นะเพื่อนๆก็ให้เราไปล็อกตั๋วใบนี้นะครับในกระเป๋าเราก่อนนะแล้วก็มาลงชั้น1ชั้น2ให้เคลียร์นะครับแล้วค่อยเปิดตั๋วแล้วก็ไปลงชั้น3นะครับเราจะไม่เสียตั๋วในชั้นที่1กับชั้นที่2นะครับก็สำหรับตั๋วนะครับวิธีลงตั๋วทั้ง2โหมดใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อได้ที่ช็อปนะครับช็อปเดิมเลยที่เราซื้อตั๋วลงแบบปกติกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช็อปเนี่ยมันจะมีไลน์อัพของเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่อันที่สำคัญนะครับจะมีสมุดไตรโตหน้าใหม่นะครับหน้าตำราปีศาจแห่งสนธยานะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปซื้อปลดกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีเยลลี่นะครับชิ้นส่วนไตรโตเพิ่มเติมแล้วก็ที่เด็ดที่สุดในรอบนี้เนี่ยคือกล่องสนับสนุนการพัฒนาเพื่อนๆสำหรับกล่องนี้นะครับเพื่อนๆอย่ารีบแลกนะเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดครับหรือว่ามันมีสิ้นสุดผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเวลาเพื่อนๆซื้อแล้วเนี่ยมันจะใช้เหรียญนะครับในการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งถ้าเราซื้อครั้งแรกเนี่ยกล่องมันจะราคา100นะครับแล้วก็พอเราซื้อครั้งที่2มันจะกลายเป็น200นะอันนี้ดูกันดีๆนะครับเดี๋ยวไม่มีเหรียญไปซื้อตั๋วลงดันรายสัปดาห์นะอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับก็เนี่ยผมลองซื้อให้ดูนะครับนี่จาก200นะครับก็จะกลายเป็น300แล้วนะก็สำหรับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไอเทมเคลียร์เหรียญนะครับถ้าเกิดใครที่ฟาร์มเหรียญมาเยอะๆก็สามารถเอาอันนี้มาซื้อปิดได้นะครับในตอนจบนะแล้วก็คอนเทนต์ใหม่นะครับระบบต่อมาก็คือระบบสัตว์ขี่ครับก็สำหรับระบบสัตว์ขี่เนี่ยจะมีของตกแต่งนะครับเพิ่มเติมมานะสำหรับเรื่องระบบของตกแต่งเนี่ยผมทำคลิปแยกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะดูรายละเอียดในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูคลิปแยกอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตอนช่วงท้ายคลิปนะครับหรือว่าจะกดไปดูที่ช่องของผมเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ข้ามเลยแล้วกันนะเพราะว่าระบบมันค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้อ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เทอร์ไลนะครับมันมีการปรับนะให้เทอร์ไลที่เป็นของแจกอีเวนต์แล้วก็แจกจากเควสเดลี่เนี่ยมันไม่สามารถซื้อขายได้ใช่ไหมเขาก็เลยเพิ่มมาครับนี่เทอร์ไลท์อะโรมานะครับเพื่อนๆสามารถใช้ขวดนี้นะครับไปฟาร์มเทอร์ไลท์ได้มากขึ้นกว่าเดิม 700% นะครับระยะเวลาของบัฟเนี่ยก็อยู่30นาทีนะครับเหมือนกับ Energy Drink แล้วก็ Collecting Aroma เลยนะก็สำหรับเทอร์ไลท์อะโรมาเนี่ยมันแจกฟรีนะครับวันละ1อันอย่าลืมมากดรับกันด้วยซึ่งจะแจกจนถึงวันที่10เดือนหน้านะครับเดือน8นะก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจากที่หมดวันที่10แล้วเนี่ยไอ้เทอร์ไลท์อะโรมาเนี่ยเราจะยังสามารถได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าไม่แน่นะครับทีมงานเนี่ยเขาอาจจะเอามาขายก็ได้นะขวดละ50เพชรเท่า Energy Drink กับ Collecting Aroma นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูอัปเดตอีกทีนึงนะแล้วก็ในส่วนของบันทึกผจญภัยนะครับตอนนี้เนี่ยบอสมันก็มีวิญญาณบอสนะครับตัวใหม่นะครับสีม่วงนี้นะยักษ์จินนี่สีม่วงนะครับมันก็เพิ่มมาแล้วนะครับอย่าลืมไปเก็บวิญญาณกันให้ครบด้วยนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันเพิ่มสเตตพลังโจมตีด้วยนะครับของอัปเดตในร้านค้านะครับก็สำหรับอัปเดตร้านค้าในรอบนี้นะครับจะมีแพ็กเกจเช็คชื่อนะครับสนับสนุนนะที่จะต้องล็อกอินให้ครบ7วันนะครับถึงจะสามารถได้รับของทั้งหมดนะครับก็แพ็กนี้เนี่ย
ราคาอยู่ที่729นะครับบอกเลยว่าแพ็คนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รับขวดนะครับขวดน้ำยาทั้ง3แบบนะอย่างละ8ขวดเลยครับรวมแล้วก็24ขวดนะโคตรคุ้มนะ729นะครับที่สำคัญได้เพชรถึง 1,000 นะครับแล้วก็ได้กล่องของตกแต่งพรีเมียมนะครับไปสุ่มของตกแต่งพาหนะด้วยนะก็ถ้าดวงดีเนี่ยอาจจะได้ของกาแล็กซีด้วยนะครับแล้วก็ที่อัปเดตต่อมานะครับจะเป็นนี่เลยครับอีเวนต์นะครับทั้งหมด6แบบด้วยกันนะก็อันนี้เนี่ยผมจัดไปแล้วนะครับแพ็คหนึ่งนะคือแพ็คคูปองสุ่มอิมเมจนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยที่มันจะขายนะครับตั๋วอิมเมจ5ใบนะครับพร้อมกับ Energy Drink 1ขวดแล้วก็เงิน 30,000 นะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับส่วนแพ็คอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างแพ็คเลือกหินเสริมพลังนะครับอันนี้ถือว่าโคตรถูกนะใครที่ตีไปก่อนแรกๆนะครับผมว่าน่าจะลองกันอยู่นะเพราะว่าอันนี้เนี่ย350บาทนะครับซื้อได้ ID ละ5ครั้งได้หิน3เหลี่ยมนะครับแบบเลือกธาตุได้เลยนะทั้งหมด7ก้อนด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีตาชำระล้างแถมให้นะครับพร้อมกับเงินอีก 100,000 ด้วยนะครับต่อแพ็คนะต่อมาก็จะเป็นแพ็คเกจไม้ขนนกพรีเมียมนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ของไปอัปเกรดพาหนะนะครับก็สามารถมาจัดแพ็คนี้ได้นะแต่ว่าเอาจริงแพ็คนี้ค่อนข้างแรงครับ899เลยนะซึ่งถ้าให้แนะนำเนี่ยผมไม่แนะนำให้ซื้อนะครับแพ็คนี้ข้ามไปจะดีกว่านะครับแล้วก็จะมีแพ็คเกจเลือกหินเสริมพลังระดับสูงนะครับอันนี้ก็แพงเพื่อนๆสำหรับแพ็คนี้เนี่ยผมว่าก็เหมาะกับพวกวานนะครับน่าจะเหมาะกับพวกวานแหละเพราะว่าจะได้หินสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งหินสี่เหลี่ยมที่เป็นของแร่เนี่ยจะเป็นส่วนของเครื่องป้องกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นหินที่หายากที่สุดนะเพราะว่าหินอาวุธเราสามารถใช้แอทเทอร์ไลท์ซื้อได้นะครับแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยใครที่ฟาร์มบอสฟิลเรื่อยๆนะครับน่าจะมีกันเยอะแล้วนะแต่ว่าไอ้เครื่องป้องกันเนี่ยปัจจุบันนะครับน่าจะต้องเปิดจากกล่องแล้วก็ย่อยของ4ดาวอย่างเดียวนะครับก็แพ็คค่อนข้างแรงนะ 2,900 นะครับผมเนี่ยก็ไม่ซื้อแน่นอนครับแล้วก็จะมีแพ็คเกจเลือกอัญมณี6ดาวนะครับแบบพิเศษด้วยนะก็แพ็คนี้299นะครับเอาจริงไม่ต้องซื้อครับแพ็คนี้ข้ามได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นแพ็ค EXP Part Fill Boss นะครับก็สำหรับใครที่ซื้อ Part Fill Boss นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ตีเนี่ย EXP อาจจะขึ้นไม่ทันนะครับก็สามารถมาจัดแพ็คนี้กันได้นะแต่เอาจริงแพ็คนี้ถ้าให้แนะนำเนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือถ้าเพื่อนๆขยันตีอยู่แล้วนะครับไอแพ็คนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีความจำเป็นนะครับไม่ต้องเสียเพิ่มเลย179บาทนะครับแล้วก็สิ่งที่อัปเดตมาถาวรนะครับในรอบนี้เนี่ยจะเป็นของตกแต่งพาหนะนะครับอยู่ในหมวดแพ็คเกจตรงนี้นะก็จะมีแพ็ครายสัปดาห์นะครับ2แพ็คแล้วก็แพ็ครายเดือนเนี่ยทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับซึ่งแพ็คที่แนะนำที่สุดนะครับ value ที่สุดถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อเนี่ยผมแนะนำแพ็ค479เพื่อนๆผมว่าแพ็คนี้เนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครเงินเหลือนะครับหรือว่าเป็นวานเนี่ยก็มาจัดแพ็คนี้รายเดือนกันได้นะเพราะว่าจะได้ของ6ดาวแบบเลือกได้นะครับแน่นอนของที่ควรเลือกเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตาเด็กซนนะครับหรือว่าน้องโลกนะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ถึง 1,224 เลยครับและ2กิจกรรมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะก็จะมีนี่เลยครับเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงบัลลังก์นะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งจะมาตอนไหนเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมาใกล้ๆแล้วเนี่ยถ้าผมหาข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับง่ายๆเลยมันเป็นกิจกรรมล็อกอิน14วันครับถ้าเพื่อนๆล็อกครบ14วันก็จะสามารถได้รับของทั้งหมดตามนี้เลยนะซึ่งในวันที่14เนี่ยโอ้โหเด็ดอยู่เพื่อนๆเป็นกล่องเลือกอุปกรณ์4ดาวนะครับก็ถ้าให้แนะนำนะครับเอาจริงสำหรับอาวุธเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคราฟกันเยอะอยู่แล้วนะลองไปเปลี่ยนเป็นเลือกพวกเกาะก็น่าจะดีนะครับก็สำหรับผมเนี่ยถ้าผมเลือกผมว่าผมน่าจะเลือกเป็นรัดเก้าศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับตามหาเหรียญของปีศาจโบราณนะครับก็กิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบนะครับจะได้รับแคปซูลอิมเมจิน4ดาวนะครับ1ฟองด้วยนะซึ่งไอ้ไข่การันตี4ดาวนี้เนี่ยเราจะแลกได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆต้องเคลียร์ของในร้านค้าตรงนี้นะครับทั้งหมดก่อนนะก็สำหรับแหล่งที่มาของเหรียญนะครับต้องไปลงดันปีศาจแห่งสนธยานะครับที่อัปเดตมาใหม่ทั้ง2ดันนะก็ถ้าเคลียร์แบบชาเลนจ์เคลียร์คนเดียวเนี่ยจะได้2เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าลงแบบ5คนเนี่ยจะได้4เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เควสเดลี่นะเพื่อนๆมี7ตัวเนี่ยก็ลง7ตัวก็สามารถรับ7รอบได้เลยนะครับสำหรับเควสตรงนี้นะแล้วก็จะมีเหรียญสีทองแดงนะครับจะมีซื้อของจากร้านค้าโทเค็นสมาคมสนธยาวิจัยสนธยานะครับ1ครั้งเนี่ยก็จะได้รับ5เหรียญนะครับเข้าร่วมกิจกรรมลูกลาได้20เหรียญแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมลูกลาได้20เหรียญนะครับอันนี้เป็นเควสมั้งแล้วก็ทำลายวัตถุโซเชียลแล้วก็ค้นหาสมาชิกวิจัยสนธยานะครับ1ครั้งได้อีก5เหรียญด้วยนะและสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเควสแบบเดลี่นะครับตรงนี้เขามีเขียนไว้เลยนะได้รับโทเค็นสมาคมวิจัยสนธยาครบ50ชิ้นก็จะเสร็จ1ครั้งนะครับนี่มันก็จะแจกเหรียญ1รอบนะตรงนี้นะก็หลังจากที่เราได้เหรียญมาครบนะครับแล้วเพื่อนๆก็เหรียญที่ได้มานะครับมาแลกของในร้านค้านี้ให้ครบนะครับเท่านั้นเองสำหรับกิจกรรมนี้นะครับง่ายๆเลย
โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับของเกม Nino Kuni Cross World ที่อัปเดตมาในวันที่20ที่ผ่านมานะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลอัปเดตที่อัปเดตมาในรอบนี้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าผมสรุปมาทั้งหมดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารเกม Nino Kuni นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ผมสักหน่อยนะจะขอบพระคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ